เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปาริชาแจ้งโรจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดไทยสู้โควิด-19 อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเว้นระยะห่างทางสังคมโฆษกพรรคก้าวไกลค่ะอัดรัฐบาลใจดำเดือดร้อนทำที่ปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนฆ่าตัวตายค่ะพร้อมตั้งคำถามคุ้มแล้วหรือกับการเอาชีวิตมาแลกกับการบริหารที่ล้มเหลวไม่เห็นหัวประชาชนค่ะนายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์โฆษกพรรคก้าวไกลกล่าวว่าวันนี้เป็นวันครบกำหนดที่ส.ส.ก้าวไกลได้เดินทางไปยื่นหนังสือที่กระทรวงการคลังเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเยียวยาเงิน 5,000 บาทกับประชาชนทั่วหน้าภายในเดือนเมษายนแต่จนถึงวันนี้ยังไม่เห็นท่าทีที่แสดงความจริงใจของกระทรวงการคลังซึ่งมีประชาชนเดินทางไปร้องทุกข์รายวันค่ะโดยนายณัฐชากล่าวว่าเรื่องง่ายๆที่สามารถแสดงความจริงใจต่อประชาชนที่สามารถทำได้ทันทีคือควรจัดพื้นที่และเจ้าหน้าที่เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่เดินทางไปยังกระทรวงการคลังซึ่งความจริงใจง่ายๆที่สามารถทำได้และยังไม่เคยทำคือการจัดพื้นที่ให้ประชาชนได้นั่งเพื่อร้องทุกข์คงใช้งบประมาณไม่เยอะและไม่เกินความสามารถของกระทรวงการคลังค่ะทั้งนี้นายณัฐชากล่าวว่าอยากเรียกร้องไปยังรัฐบาลว่าทำไมใจดำเช่นนี้ใครจะออกมารับผิดชอบหรือออกมาขอโทษประชาชนที่ต้องพลีชีวิตตัวเองเพราะเขาหมดหนทางไม่มีทางออกในชีวิตที่ดีมันคุ้มแล้วหรือกับการที่ประชาชนต้องเอาชีวิตมาแลกกับการบริหารของรัฐบาลที่ล้มเหลวและไม่เห็นหัวประชาชนค่ะด้านของจีประยุค่ะจี้ประกันสังคมแจงช่วยเหลือประชาชนผู้ประกันตนล่าช้าเตรียมนำเข้าหารือกรรมาธิการค่ะนายจีประยุห่วงทรัพย์ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนกล่าวถึงความล่าช้าและมีเงื่อนไขยุ่งยากในการรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนประกันสังคมโดยผู้ประกันตนที่ถูกหักทุกเดือนว่าเป็นเงินของตนเองทั้งสิ้นที่ฝากเข้าสมทบกับกองทุนทุกเดือนที่คนจำนวนมากไม่เคยใช้เงินกองทุนแม้แต่บาทเดียวค่ะโดยผู้จ่ายเงินประกันตนระบุว่าเงินประกันสังคมขอคืนไม่ใช่ขอทานโดยผู้จ่ายเงินไม่มั่นใจและสงสัยว่าสำนักงานกองทุนประกันสังคมได้นำเงินของกองทุนไปใช้อย่างไรจึงดูเสมือนว่ากองทุนไม่มีเงินจะช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิดเพราะมีขั้นตอนซับซ้อนและล่าช้ากว่าประชาชนทั่วไปทั้งที่ผู้ประกันตนมีข้อมูลอยู่แล้วทั้งนี้ในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนมีหน้าที่ตรวจสอบการใช้เงินและพิจารณาสถานะของกองทุนต่างๆทำหนังสือสอบถามไปยังผู้บริหารสำนักงานกองทุนประกันสังคมว่าเหตุใดจึงเกิดความล่าช้าทั้งที่เป็นเรื่องง่ายหรือเป็นเพราะนำเงินไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและลงทุนอื่นๆจนหมดใช่หรือไม่หลังจากกองทุนชี้แจงเป็นเอกสารแล้วจะนำเรื่องเข้าสู่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาดำเนินคดีดำเนินการทันทีค่ะด้านของผู้บัญชาการทหารอากาศค่ะเชื่อมั่นประชาชนจะมีวินัยเคารพกติกาหลังผ่อนคลายมาตรการในการต่อสู้โควิด-19 อย่างแน่นอนค่ะพลอากาศเอกมานัสวงศ์วาดผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวว่าขณะนี้ทุกคนดีใจค่ะที่ได้เห็นตัวเลขการติดเชื้อโควิด-19 ภายในประเทศลดระดับลงและขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ให้ความร่วมมือรักษากฎระเบียบวินัยในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายถือเป็นสิ่งที่ดีเพราะเป็นความแข็งแกร่งของชาติบ้านเมืองที่อยู่ความมีวินัยและการปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมืองให้เป็นสิ่งที่น่ายินดีสำหรับการผ่อนปรนให้ทำกิจกรรมบางอย่างก็เป็นไปตามอำนาจของผู้ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาเรามีหน้าที่รักษากฎระเบียบกติกาตามที่รัฐบาลมอบหมายให้ส่วนเรื่องของการประกาศหรือตัดสินใจหรือตกลงใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของรัฐบาลส่วนความกังวลว่าจะมีการระบาดรอบ2อีกหรือไม่พลอากาศเอกมานัสกล่าวว่าเป็นธรรมชาติแต่ถ้ามีกติกาที่ชัดเจนและประชาชนให้ความร่วมมือมีวินัยเราสู้ได้อย่างแน่นอนค่ะจบการเสนอข่าว11นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN